มาถึงเรื่องเศรษฐกิจกันหน่อยก็แล้วกันหลายคนตอนนี้งงเลยฮะเศรษฐกิจบ้านเราสรุปดีไม่ดีวิกฤตไม่วิกฤตจะทํายังไงดีเศรษฐกิจจะดีขึ้นไหมเพราะอางังจิงตัวเลขการเติบโตพิจแล้วเนี่ยถึงแม้จะยังบวกแต่เขาก็บอกว่าบวกไม่เท่าที่ประเทศไทยควรจะเป็นเนี่ยนะครับคุณพิธาเองฮะเอกมาบอกว่ารัฐบาลเองก็แก้ไขเศรษฐกิจไม่ตรงจุดคือมันมีเรื่องโครงสร้างมันเป็นต้นต่อปัญหาอ่ะแล้วคุณพิธา มองว่ายังไงสนับสนุนแบบไหนหรือว่าควรต้องทําอะไรบ้างคุณพิธาบอกว่าบ้านเราเนี่ยนะคาดการเจริญเติบโตเศรษฐกิจคือทั้งโลกเนี่ยสานที่เขาจะโตกันเราเนี่ยโตต่ำกว่าเขาอันนี้เป็นการคาดการนะครับแล้วก็รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลกอยู่ที่17,000ดดอลลาร์สหรัฐ อันนี้ปกติคิดเป็นตัวเลนทั้งปีบ้านเราจริงยังไม่ถึงหมื่นเลยท่านผู้ชมฮะคือพระชั้นคุณพิธาบอกว่าพอถามว่าอยากเห็นทิศทางเศรษฐกิจเป็นยังไงก็อยากเห็นเศรษฐกิจที่คนไทยเท่าเทียมกันรประเทศไทยเท่าทันโลกนะครับคำถามก็คือยังไงจะไม่ให้เกิดวงจรอุบัติทางเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างได้พิธาบอกย้อนกลับไปดูฮะประเทศที่โตขึ้นมา ก็จะเริ่มที่โลดเทคก่อนอย่างอินเดียจีนบราซิลเองก็คือผลิตเร็ว,เรว,เรวๆเยอะๆต้นทุนถูกๆตลาดใหญ่ๆนะครับปัญหาคือแล้วไทยจะไปสู้กับต่างชาติยังไงฮะเราคนตอนนี้ก็น้อยลงอะแล้วส่วนใหญ่เป็นประชากรสูงวัยเข้าไปแล้วด้วยแล้วเราก็จะไปกดค่าแรงถูกกว่าชาวบ้านอีกหรอฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไฮเทคไฮทัชครับมองว่าประเทศก,กลางๆอย่างไทยเนี่ยพิธาบอกมันต้องมาเส้นนี้ต้องมาทางนี้หลายเดือน คุยกันแค่ว่าประเทศไทยวิกฤตหรือยังในในทางเศรษฐกิจนะ GDP จะโตเท่าไหร่จะคงอัตราดอกเบี้ยจะลดอัตราดอกเบี้ย คุณพิธาก็เลยมองว่าจุดอ่อนรัฐบาลนะฮะก็คือไม่ไปแตะต้นต่อโครงสร้างเศรษฐกิจที่มันเป็นปัญหาอยู่เน้นแก้ปัญหาระยะสั้นอยากจะลดดอกอย่างเดียวซึ่งเป็นมนาตรการที่แบงก์ชาติเขากําหนดนะฮะรัฐไม่ยอมใช้มาตราการการคลังอันนี้ยังพอมีช่องว่างให้ทําได้แล้วก็ยังไม่มีการคุยกับแบงก์ชาติอย่างจริงจังเลยว่าอทิศทางนโยบายจะเป็นยังไงการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างให้มีประสิทธิภาพในระยะยาวก็ทําให้คนที่ดูทั้งการเงินการคลังเนี่ย ไม่ไดเห็นทิศทางเดียวกันแล้วก็อาจจะไม่ได้ไปทิศทางเดียวด้วยคุณพิธาบอกว่าถ้าสนใจเอาแค่ว่าเศรษฐกิจจะโตเท่าไหร่ดอกเบี้ยจะเป็นเท่าไหร่แต่ไม่ได้กําหนดตัวอื่นอื่นเลยที่ทําให้มีเศรษฐกิจที่ดีประเทศไทยเนี่ยจะไม่สามารถไปได้ไกลกว่านี้ครับต้องตั้งคําถามให้ไกลให้ลึกเช่นจะช่วย SME ยังไงต้นทุนพลังงานเป็นธรรมหรือ,อยังการกระจายรายได้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะมากกว่าแค่5จังหวัดท่องเที่ยวได้ไหมนะฮะหรือพวก สินค้าจากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยเป็นธรรมหรือ,อยังไม่อย่างนั้นแพลตฟอร์มค้าออนไลน์มันจะโตแต่แม่ค้าจะตายอยันนี้คุณพิ่ธาบอกเนี่ยนะแล้วก็บอกเอาเสนอเป็นไฮเทคเลยของก้าวไกลก็คือเอาเทคโนโลยีเข้ามาไหมเช่นปัญหาคนพิษนิโลกเนี่ยกรณีนะ้ำประปาทั้งประเทศเสียในระบบ52%หลายแห่งฮนาะระบบท่อประปาอายุก,กว่าเ0ปี ก้าวไกลก็เลยเสนอน้ำประปาดื่มได้มีเซ็นเซอร์สมาร์ทมิตเตอร์ออกบินเก็บเงินได้เลยไม่ใช่แค่น้ำประปาคุณภาพดีแต่ต้องต่อยอดอุตสาหกรรมได้อีกส่วนไฮท c h นะครับเขามีไฮเทคไฮทั h ใช่ไหม Touch ก็บอกว่าเอาอย่าง รัฐบาลอยากจะผลักดันซอฟต์พาวเวอร์มีกางเกงประจําจังหวัดแล้วเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่แค่เศรษฐกิจสร้างสรรแต่คือเสรีภาพความหลากหลายฮะก็บอกว่าประเทศที่เศรษฐกิจแข็งแกร่งเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์มากๆก็จะมาจากการเป็นประชาธิปไตยมีเสรีภาพในการแสดงออกด้วยนะแล้วก็บอกว่าภาคก้าไกลเสนอ 3F มเอฟเฟิร์มกราววางรากฐานเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงแฟร์เกมสร้างกติกากลไกภาครัฐเพื่อเศรษฐกิจเป็นธรรมแล้วก็ฟาสต์กรอนะครับคือ เสริมสร้างเครื่องจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวใหม่นะอันนี้ก็ที่เขาเสนอมาแต่อย่างย่งที่หลายคนอาจจะเคยฟังมาเนี่ยหรือไปคุยกับนักเศรษฐศาสตร์มาหลายท่านเขาก็บอกว่าเอาจริงก็อยากเห็นเหมือนกันคือเราพูดกันมาตลอดว่าเราอยากปฏิรูปเศรษฐกิจเชิงโครงสร้าง ลดความเหลื่อมล้ําแต่ดูนโยบายไม่ใช่แค่ของเบื้อไทยอ่ะของหลายๆพรรคออกมาก,ก็คือเฉพาะหน้าการแก้ปัญหาระยะยาวย,ย,ยังไม่ได้ทำแล้วบอกถ้าไม่ทำเนี่ยยิ่งอนาคตมันยิ่งอันตรายเพราะตอนนี้ทุกประเทศแข่งกันหมดเลยฮะค่ะความเคลื่อนไหวของคุณพิธาเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปภูเก็ตออกภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะเรื่องนายกอบจอใช่ไหมคะ